ก่อนหน้านี้ทางช่องเราได้นำพระเครื่องพระนางตราซึ่งเป็นรุ่นที่ท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชเป็นเจ้าพิธีมาให้ชมกันสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องเราก็มีตำนานวัดนางตราที่ว่ากันว่าสร้างโดยพระนางเลือดขาวมาเล่าสู่กันฟังค่ะวัดนางตราเดิมชื่อว่าวัดพระนางสุภัตราโดยตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าสีธรรมาสกราชได้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและได้มาสร้างเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะข่าวการสร้างเจดีย์ได้แพร่ไปถึงอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระนางสุภัตราหรือเจ้าหญิงสุภัตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยราชธิดาของพระเจ้าศรีวิชัยพระเจ้าศรีวิชัยนะคะท่านเป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์เจ้าวิษณุผู้ครองอาณาจักรศรีวิชัยค่ะพระนางสุภัตราทรงเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนามากมีความปรารถนาจะร่วมสร้างพระเจดีย์จึงได้จัดเรือสำเภา300ลำพร้อมทรัพย์สมบัติค้าทาสบริวารเดินทางมาจากเกาะชวาก็คือประเทศอินโดนีเซียเมืองหนึ่งในอาณาจักรศรีวิชัยมุ่งสู่นครศรีธรรมราชค่ะระหว่างการเดินทางนะคะก็เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มใกล้กับที่ตั้งวัดนางตราอีกทั้งทราบข่าวว่าพระบรมธาตุเจดีย์สร้างเสร็จแล้วพระนางสุภัตราจึงสร้างเจดีย์และสร้างวัดณที่แห่งนี้ในราวปีพุทธศักราช1320ค่ะพระนางจึงได้สร้างวัดขึ้นโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดพระนางสุภัตราแต่ภายหลังเรียกสั้นลงเหลือวัดนางตราและยังมีอีกหนึ่งตำนานนะคะอีกหนึ่งตำนานได้กล่าวไว้ว่าวัดนางตราสร้างโดยพระนางเลือดขาวสำหรับชื่อวัดนางตรามาจากวัดอยู่ใกล้แม่น้ำท่าสูงพระนางจึงสั่งให้สร้างทำนบกั้นน้ำหรือผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะชาวบ้านเรียกกันว่าวัดพนังตราหรือวัดนางตราเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตำนานวัดนางตราวัดนางตรามีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมายาวนานมากๆเลยนะคะปัจจุบันทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดนางตราตั้งวัดเมื่อวันที่8มิถุนายน2560ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะและสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ